วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17เมษายน2566ครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำของบราซิลนะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีสหรัฐอเมริกาที่ยังคงให้การสนับสนุนสงครามในยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านประธานาธิบดีของบราซิลนั้นได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนเพื่อพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากจีนเพื่อไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเนี่ยครับเขาได้แนะนำว่าสหรัฐควรที่จะหยุดสนับสนุนสงครามในยูเครนแล้วก็ควรที่จะต้องดำเนินการในการที่จะทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยหาวิธีในการที่จะเจรจาพูดคุยกับทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียโดยทางด้านลูลาดาซินวานั้นเขายังบอกนะครับว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นต้องหยุดให้การสนับสนุนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้หรือว่าผู้นำของยูเครนเพื่อที่จะทำให้เขานั้นจะต้องหาวิธีการในการที่จะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งการพูดคุยของลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวานั้นเขาพูดคุยก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะไปพบกับทางด้านประธานาธิบดีชีคมูฮัมหมัดบินซายิดอันนายาดนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนั้นก่อนหน้านี้ทางด้านลูลาดาซินวานั้นยังพูดถึงเรื่องของการที่ชาติสมาชิกของกลุ่มบริกนั้นต้องควรที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและก็หันมาใช้เงินสกุลท้องถิ่นของแต่ละประเทศในการทำมาค้าขายระหว่างกันนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำหนดเงื่อนไขต่างๆจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าการวางมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานชาติต่างๆที่ไม่ทำตามในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องการนอกจากนั้นเขายังต้องการที่จะสื่อสารให้โลกได้เห็นนะครับว่าเวลานี้บราซิลกลับมาแล้วและบราซิลนั้นกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกลูลาดาซินวานั้นเนี่ยครับก่อนหน้านี้ที่จะเดินทางมาพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเขายังได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนะครับก็ดูเหมือนว่าผู้นำรายนี้เนี่ยก็พยายามที่จะถ่วงดุลอำนาจนะครับกับทางด้านโลกตะวันตกด้วยแล้วก็ในส่วนของโลกตะวันออกอย่างเช่นจีนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่เขาเดินทางมาพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็คือ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็เรียกร้องเนี่ยครับเรื่องของการลดใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเรื่องที่2นั้นเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่จะเรียกร้องไปยังสหรัฐอเมริกาให้ดำเนินการเนี่ยครับยุติความขัดแย้งด้วยการหยุดการสนับสนุนให้กับทางด้านผู้นำยูเครนนั่นเองก็รอดูนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังจะคงเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องหรือไม่เพราะว่าช่วงหลังมานั้นก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันว่าผู้นำยูเครนมีการทุจริตคอร์รัปชันใช้เงินที่สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือนั้นเข้าไปสู่กระเป๋าของตนเองแล้วก็พวกพ้องเป็นจำนวนมากครับ